ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 แฟนผีไม่ต้องห่วงโรมาโน่ยืนยันลาสมุสฮอยลุนเซ็นสัญญากับแมนยูเรียบร้อยรอแค่เปิดตัวเท่านั้นฟาบิเซโอโรมาโน่เยี่ยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มลาสมุสฮอยลุนเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยหลังจากที่ปิดดีลคว้าตัวนักเตะจากแอตแลนต้ามาได้หลายวันแล้วกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยเมื่อวันพฤหัสที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโน่เหยี่ยวข่าวลูกหนังที่น่าเชื่อถือจนถึงตอนนี้แมนยูยังไม่มีการประกาศเซ็นฮอยลุนอย่างเป็นทางการทั้งที่ปิดดีลคว้าตัวหัวหอกร่างใหญ่วัย20จากแอตแลนต้าในราคา72ล้านปอนด์ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วกันนั้นล่าสุดช่วงคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาโรมาโน่คอนเฟิร์มผ่าน Twitter ส่วนตัวว่าฮอยลุนเพิ่งจดประกาศเซ็นสัญญา5ปีกับปีศาจแดงมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีพร้อมกับเสริมว่าแมนยูวางแผนที่จะเปิดตัวในฐานะแข้งใหม่ของสโมสรที่สนามโอลด์ทรัฟฟอร์ดก่อนเริ่มเกมอุ่นเครื่องกับลองในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้มาร์คแรชฟอร์ดตอบชัดพร้อมเผยอาชีพหลังรีไทร์มาร์คแรชฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุวางแผนการค้าแข่งเอาไว้เรียบร้อยว่าจะรีไทร์เมื่อไหร่อีกทั้งยังมองไปถึงอาชีพใหม่หลังแขวนรองเท้าเอาไว้แล้วด้วยแรชฟอร์ดสร้างผลงานได้ดีที่สุดในอาชีพของตัวเองเมื่อซีซั่นก่อนหลังได้ร่วมงานกับเอริกเทนฮากกุซือชาวดัตทำให้แรชฟอร์ดคลำเป้าได้มากถึง30เม็ดจากทุกรายการซึ่งเจ้าตัวไม่เคยสอยตะข่ายได้มากขนาดนี้มาก่อนประกอบกับปัจจุบันในวัย25ปีแรชฟอร์ดที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่กับสโมสรยังมีเวลาค้าแข้งอีกนานหากเจ้าตัวเปลยว่าวางแผนไว้แล้วว่าจะอำลาสังเวียนแข้งเมื่อไรแน่นอนว่าผมมีทางเลือกหลังรีไทร์แต่ผมยังจะเล่นฟุตบอลต่อไปหวังว่าผมจะเล่นได้ถึงอายุ36หรือ37ปีผมจะไม่จับงานโค้ชในทันทีผู้คนไม่เข้าใจว่าเรื่องจิตใจเป็นความท้าทายมากแค่ไหนในเกมฟุตบอลคุณต้องมีความใส่ใจตลอดทั้งวันดังนั้นเมื่อผมรีไทร์ผมต้องการผละไปจากเกมสักระยะงานโค้ชเป็นออปชั่นหนึ่งเพราะผมรักฟุตบอลมันไม่มีทางจางหายผมไม่ต้องการวางแผนไปซะทั้งหมดผมอยากมีทางเลือกและเมื่อเวลามาถึงเราจะได้เห็นกันแมนยูอัปเดตอาการเดียกอามัดเดียโลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกโรงแจกแจงอาการบาดเจ็บของอามัดเดียโลแล้วพร้อมระบุว่าปีกทีมชาติอิวอรี่โคสต์จะต้องร้างสนามไปนานแค่ไหนแมนยูคว้าดาวเตะวัย21ปีมาจากแอตแลนต้าในราคา19ล้านปอนด์เมื่อปี2021แต่ยังไม่ได้ใช้งานจริงๆจังๆและส่งให้เรนเจอร์ยืมตัวรวมทั้งซีซั่นก่อนกับซันเดอร์แลนด์เทียมเนชั่นชิพจากการสร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจกับทีมแมวดำส่งผลให้โทนี่โมเบรหวังคว้าอามัดกับสู่ถิ่นสเตเดียมออฟไลท์อีกครั้งในซีซั่นหน้าแต่เอริกเทนฮากมีแผนร่วมงานกับอามัดอย่างเต็มที่และฮิวนักเตะบินไปทัวร์กับสโมสรด้วยอย่างไรก็ดีอามัดได้รับบาดเจ็บที่เข่าจากเกมชนะอาร์เซนอลและจากนั้นก็ไม่มีส่วนร่วมกับทีมอีกเลยกระทั่งล่าสุดแมนยูได้ออกแถลงการว่าอามัดจะพลาดการลงสนามในช่วงต้นปีซีซั่นแต่ยังต้องรอประเมินอาการต่อไปว่าเจ้าตัวจะต้องร้างสนามไปนานแค่ไหนโชคร้ายที่เขาต้องพลาดการลงเล่นในช่วงต้นซีซั่น2023-2024และเราต้องรอรายละเอียดของการประเมินระยะเวลาในการฟื้นร่างกายของเขาขณะที่เอริกเทนฮากจะนำทีมแมนยูลงเล่นเกมลีกในบ้านเจอกับวูฟในวันจันทร์ที่14สิงหาผีแดงแถลงถึงอาการเดี้ยงของอามัดซึ่งลงสนามให้ทีมรวม9นัดในทุกรายการและซัดไป1ประตูทันทีเมื่อซีซั่นก่อนอามัดระเบิดฟอร์มสุดโหดยิงได้13ลูกจากการลงเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นตัวจริง27นัดพาทีมแมวดำเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแต่พ่ายกับลูตันในรอบรองชนะเลิศอดเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอย่างน่าเสียดาย